ใครอยากมีวินัยการเงินมากขึ้นอยากเก็บเงินให้เก่งลองวิธีนี้ดูครับนั่นก็คือการเก็บภาษีฟุ่มเฟือยผมได้ยินเทคนิคนี้จากโค้ชหนุ่ม Money Coach ครับหลักการง่ายๆเลยคือทุกครั้งที่เราใช้เงินฟุ่มเฟือยให้เราแบ่ง 10% จากเงินนั้นมาออมครับอย่างเช่นเราอยากกินชาบูแล้วก็ไปกินทั้งที่ไม่มีโอกาสพิเศษไม่ได้มีเรื่องจำเป็นให้ไปกินสมมติชาบูราคา500บาทพอกินเสร็จแล้วก็โอนเงิน 10% ของ500ก็คือ50บาทเข้าไปในบัญชีเงินออมหรือซื้อเสื้อผ้าใหม่ราคา 1,000 ทั้งที่ตัวเก่ายังใช้ได้อยู่ก็โอน100บาทเข้าไปในบัญชีเงินออมแบบนี้ต่อให้เราจะฟุ่มเฟือยแค่ไหนเราก็จะยังมีเงินเก็บอยู่เสมอครับและก็ช่วยสร้างวินัยให้เราไม่อยากฟุ่มเฟือยเกินไปด้วยเพราะเดี๋ยวเงินจะหมดซะก่อนถ้าใครเป็นสายแข็งสายโหดลองวิธีนี้ดูได้ครับฝากกดติดตามด้วยนะครับ